พลงใหม่แล้วก็ MV ใหม่ของนักร้องสาวท่านนี้คุณกระแตอาสยามโหตอนนี้เป็นกระแสมากนะครับพี่ยามกับเพลง Make It Rain Money คือต้องบอกว่าเพลงเนี่ยก็มีกระแสแต่ว่าที่หลายๆคนให้ความสนใจก็คือเรื่องราวของการแต่งตัวหลายๆคอมเมนต์ก็บอกว่าเอ๊ะแต่งตัวโป๊ะเกินไปหรือเปล่าเอ๊ะเหมาะสมหรือเปล่าต่างๆนานาเยอะแยะมากมายจนเกิดกระแสพูดถึงเรื่องนี้เยอะมากนะฮะล่าสุดครับน้องส้มโอทีมข่าวอมรินทร์ทีวีเนี่ยพูดคุยกับนักร้องสาวท่านนี้คุณกระแตคือเจ้าตัวเล่าให้ฟังนะครับว่าคือเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงใหม่มีความสากลเพิ่มเข้าไปนะฮะแต่ว่าที่แรงกว่าก็คือเรื่องของชุดหลายๆคนเนี่ยอาจจะบอกว่าเอ๊ะชุดโป๊ะเกินไปหรือเปล่าหรืออะไรยังไงส่วนตัวแล้วเนี่ยก็ชินแล้วนะฮะอยากให้ทุกคนเนี่ยลองเปิดใจแล้วก็ดูเรื่องของการพัฒนาการแล้วก็อยากให้ดูว่าเพลงนี้เนี่ยมันดูอินเตอร์มากขึ้นนอกจากนี้นะฮะก็มีการไล่อ่านคอมเมนต์นะคุณกระแตก็บอกนะครับบางคนก็บอกว่านี่ประเทศไทยไงคนไทยไม่ควรทำแบบนี้ส่วนตัวแล้วเนี่ยก็ฉุดคิดได้นะฮะว่าสิทธิเสรีภาพในการแต่งตัวของชาวไทยอยู่ตรงไหนส่วนตัวมองนะครับว่าปีนี้เนี่ยมันปี2022แล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเคารพสิทธิ์ของแต่ละคนแล้วกันแล้วก็มั่นใจว่าสิ่งที่ทำเนี่ยไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนแล้วมีอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องพูดคุยนะฮะพี่แยมก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยคุณกระแตมีการโพสต์ภาพเป็นแบบว่าภาพโชว์บอดี้นะฮะอวดบั้นท้ายแล้วก็มีข้อความระบุนะฮะว่าแบบก้นลายขาลายพุงลายแล้วยังไงนี่ร่างกายของฉันนะฮะจงรักแล้วก็เชื่อมั่นในความแตกต่างของตัวเองเจ้าตัวก็มีการโพสต์แบบนี้ก็มีการสอบถามถึงเรื่องนี้นะฮะเจ้าตัวเล่าให้ฟังนะครับส่วนตัวแล้วเนี่ยคือเวลาลงรูปเนี่ยไม่ชอบรีทัชชอบอะไรที่มันเรียวๆและที่ลงในอยากให้ทุกคนเนี่ยรักในความแตกต่างของตัวเองและก็รักในตัวเองนะฮะมีการพูดถึงหวานใจด้วยเป็นยังไงเดี๋ยวไปฟังพร้อมกันครับโดนว่ามาตลอดอยู่แล้วเนาะเรื่องชุดแต่ว่าอยากให้ลองเปิดใจดูเพราะว่าจริงๆแต่พยายามให้เห็นศิลปะของการทำงานของแต่ที่มันเหมือนพัฒนาขึ้นเรื่อยๆค่ะหนูก็อ่านคอมเมนต์นะได้เห็นผ่านๆนะบางคนก็บอกว่าก็นี่ประเทศไทยอ่ะคนไทยไม่ควรทำแบบนี้หนูอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เลยมีความคิดนิดนึงว่าอ้าวแล้วสิทธิเสรีในการแต่งตัวของชาวไทยอ่ะมันต่างกับชาวต่างชาติยังไงล่ะคะแต่แค่มองว่าในเมื่อเราทำแล้วไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนไม่มีใครเพอร์เฟกต์ทุกอย่างบนโลกเพราะฉะนั้นส่วนดีเรามีส่วนไม่ดีเราก็ไม่เห็นจำเป็นต้องปิดบังหรือเขินอายอันนี้แต่ลงเพราะว่าแต่อยากให้ผู้หญิงหรือทุกคนบนโลกเลยมั่นใจแล้วก็รักในตัวเองเพราะเป็นคนขยันทำงานมากๆเลยแล้วก็เป็นคนที่ไม่พูดคือไม่เรื่องมากปล่อยให้เราเป็นตัวเองเราจะทำอะไรเขาก็คอยแนะนำอยู่ห่างๆแต่ห่วงเราตลอดเวลาแล้วก็เหมือนชอบอะไรเหมือนกันรู้ใจกันอ่ะบางทีเหนื่อยมาไม่ต้องคุยอะไรกันแค่มองตาเรารู้แล้วเราแบบอยู่ใกล้ๆแล้วเรารู้สึกว้าวสบายใจพอเราอายุ35จะ40เราก็ต้องพูดถึงเรื่องของอนาคตครอบครัวการแต่งงานมีลูกก็เป็นปกติเนาะเราก็อยากจะเลือกคนที่เป็นคู่ชีวิตที่ดีที่สุดของเรา